กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับเรื่องที่จะคุยวันนี้จะเป็นเรื่องเชิงวิเคราะห์มากกว่านะนั่นคือผมได้เห็นข่าวเมื่อเช้านี้จริงๆต่างประเทศข่าวมันออกมาประมาณวันหรือ2วันแล้วเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละนั่นคือมีนักข่าวนะมีนักข่าวคนหนึ่งปลอมตัวเข้าไปคุยกับคนของบริษัทไฟเซอร์ทำทีว่าไปเดทกันแล้วก็ไปคุยกันปรากฏว่าไปเจอข้อมูลครับคือคู่เดทที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ไฟเซอร์เนี่ยให้ข้อมูลว่าตอนนี้บริษัทไฟเซอร์เนี่ยกำลังทำการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งโดยที่ทางไฟเซอร์เนี่ยนำทางให้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ด้วยตัวเองนะเป็นการปฏิบัติการในแลบคือเขาเนี่ยบอกว่าแทนที่จะให้โควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์ตามธรรมชาติเนี่ยแล้วต้องไปนั่งหาวัคซีนทีหลังจากที่มันกลายพันธุ์แล้วทำไมเราไม่กลายพันธุ์โควิดด้วยตัวเราเองเลยล่ะและจังหวะนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาวัคซีนให้กับโควิดที่เราทำให้มันกลายพันธุ์ไปด้วยพอถึงเวลาปุ๊บพอตัวเนี้ยมันโผล่มาพอโควิดที่มันกลายพันธุ์เนี่ยโผล่มาเราก็มีวัคซีนพร้อมอยู่แล้ววิธีเนี้ยจะทำให้ไฟเซอร์ได้เงินมหาศาลนี่คือเรื่องราวแบบย่อๆของคลิปวิดีโอที่มันมาจากนักข่าวที่ทำการตั้งกล้องนะครับติดตั้งกล้องแอบถ่ายตอนที่ไปเดทกับผู้คนที่อ้างว่าเป็นคนของไฟเซอร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID. Well, that is not what we say to the public. No, don't tell anyone this. You gotta publish. Don't tell. You gotta publish. Don't tell. Okay. We're exploring like now. You know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is like, why don't we just mutate it ourselves so we can preemptively develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're gonna do that, though, there's a risk of like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating fucking viruses. To be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something like, you know, goes everywhere. Something crazy. Is the wave of the virus starting in Wuhan? To be honest, like it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Like, yeah, I know. คือในวิดีโอตัวเนี้ยนะครับนักข่าวเนี่ยเขาแอบตั้งกล้องไว้ที่ตัวเองนะติดตั้งกล้องไว้กล้องแอบถ่ายแล้วคุยกับคนที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนจากไฟเซอร์ซึ่งเป็นคู่เดทกันแหละในวิดีโอเนี่ยคือเขาจีบกันอยู่อะพูดง่ายโดยคนที่มาจากไฟเซอร์เนี่ยทางสำนักข่าวเนี้ยเขาก็บอกว่าคนจากไฟเซอร์มีชื่อว่าจอแดนทริสตันวอลเกอร์เป็น Pfizer Director of Research and Development นะเป็น Director ผู้บริการด้านการพัฒนาคิดค้นพัฒนาเกี่ยวกับ mRNA นะครับผมคือแน่นอนล่ะพอวิดีโอตัวนี้มันออกมาว่าเฮ้ย Pfizer มันกำลังเตรียมตัวพัฒนาให้โควิดมันกลายพันธุ์เองแล้วก็เตรียมวัคซีนไว้เลยเพื่อที่จะแบบเอาวัคซีนเนี่ยขายพอมีไวรัสตัวนี้โผล่มาก็ขายได้เลยไม่ต้องรอมันทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดการแตกตื่นและตื่นตระหนกครับแต่ที่สำคัญเนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าวิดีโอตัวนี้เป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าสื่อหลักๆของต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเรื่องนี้มันใหญ่มากอย่าลืมว่าบริษัทยามได้รับเงินมหาศาลจากการรักษาโรคอยู่แล้วบริษัทยาเนี่ยมันมีทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีนะในแง่ดีคือเขามียาเพื่อรักษาโรคให้เราถูกไหมในแง่ไม่ดีก็คือยาที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ผล 100% มันเลี้ยงไข้มันทำให้ผู้คนที่ใช้ยามันต้องใช้ยาไปตลอดเม็ดเงินมันก็หมุนเข้าบริษัทไปตลอดต้องบอกว่าบริษัทยาที่ทำรายได้มหาศาลนะหลายพันล้านต่อปีนะครับผมบริษัทยาเพราะนั้นคือพอเรื่องนี้มันถูกดึงขึ้นมาให้เป็นเรื่องสู่สังคมได้เห็นเนี่ยทำให้เกิดตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อันดับแรกเลยจริงหรือไม่โดยสื่อที่ทำการตั้งกล้องแอบถ่ายในครั้งนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ของกลุ่มอิสระที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ Veritas นะครับผมโปรเจกต์วอริทัสเนี่ยก่อตั้งมานานแล้วนะครับเป็นกลุ่มขวาจัดของอเมริกานะซึ่งเป็นกลุ่มทางการเมืองแหละผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นบุคคลทางการเมืองเหมือนกันนะเป็นกลุ่มขวาจัดซึ่งโปรเจกต์วอริทัสเนี่ยชอบทำงานแบบนี้ครับตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วเข้าไปล้วงข้อมูลโดยหลอกว่าตัวเองเป็นใครเป็นคู่เดทหรืออะไรไปคุยแล้วเอาข้อมูลมาแล้วก็เอามากระจายให้สาธารณชนได้เห็นนะครับในอดีตก็เคยมีเรื่องราวที่ตีแผ่ออกมาแล้วโปรเจกต์วอริทัสเนี่ยถูกมองว่าเป็นการมิสลีดหรือเป็นการชักจูงไปทางที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้คนได้รับความเสียหายแต่เรื่องที่เอามาพูดแล้วเป็นเรื่องจริงก็มีเพราะนั้นอย่างวิดีโอตัวเนี้ยก็มีการสงสัยว่าเอาอีกแล้วโปรเจกต์วอริทัสตั้งกล้องถ่ายแล้วคราวนี้จริงหรือไม่จริงล่ะนะพอมันมีวิดีโอหลุดออกมาเนี่ยผู้คนก็พยายามนำชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นดีเรคเตอร์ของทางแผนกค้นคว้าวิจัยของไฟเซอร์เนี่ยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าไม่มีบุคคลตัวนี้ขึ้นในฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้น
โดยทางโปรเจกต์บริทัศน์เนี่ยคนของโปรเจกต์บริทัศน์อ้างว่าหลังจากวิดีโอตัวเนี้ยถูกเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของบุคคลผู้นี้ถูกลบออกไปจากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับถูกลบหายหมดเลยแต่ทางคนของโปรเจกต์บริทัศน์เนี่ยก็ยังออกพูดนะครับว่าถึงแม้ข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะไม่มีแต่คนคนเนี้ยจบมาจากเยลในปี2013เพราะนั้นข้อมูลการเรียนจบออกมาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครและถ้าเป็นคนข้อมูลภายในของไฟเซอร์ก็ต้องรู้ว่าคนคนเนี้ยมีตัวตนจริงหรือไม่จริงในไฟเซอร์กันแน่แล้วมุมมองผมนะมองว่าค้นไปหาความจริงไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาเนื่องจากว่าถึงเป็นเรื่องจริงเนี่ยไฟเซอร์ก็คงทำลายเอกสารตัวนี้ทิ้งและถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่มีเอกสารตรงนี้ถูกไหมพูดง่ายคือวิดีโอตัวเนี้ยมันมองได้ว่าเป็นทั้งการตีแผ่และเป็นการ discredit Pfizer ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีวิดีโอตัวเนี้ยถูกปล่อยออกมาเนี่ย Pfizer เนี่ยโดนสื่อกดดันหนักมากๆเลยนะให้มาพูดเกี่ยวกับวัคซีนโควิดว่าสรุปแล้วเนี่ยวัคซีนโควิดของ Pfizer เนี่ยทำไม Pfizer ไม่ออกพูดสักทีว่ามันป้องกันไม่ได้ตอนแรกบอก 100% ป้องกันได้ 100%ต่อมาลดเหลือ90 80 70สุดท้ายคือมันก็ป้องกันไม่ได้ทำไมไฟเซอร์ถึงไม่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ประชาชนฟังสักทีซึ่งตอนนั้นน่ะไดเรคเตอร์ของไฟเซอร์ก็ตอบกับสื่อแค่ว่าขอบคุณสำหรับคำถามที่ดีครับแล้วก็ไม่ตอบอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยไฟเซอร์เนี่ยโดนกดดันจากสื่อค่อนข้างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องโควิดแล้วเรื่องราวถัดไปของภายในวิดีโอนั้นก็คือทางจอร์แดนทิเซนวอลเกอร์เนี่ยก็เล่าให้คู่เดนเขาฟังซึ่งคู่เดนเขาเนี่ยก็คือนักข่าวแหละแต่ทางจอร์แดนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นนักข่าวที่มาแอบถ่ายก็บอกว่าตอนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ของทางไฟเซอร์เนี่ยกำลังชี้นำให้ไวรัสโควิดเนี่ยกลายพันธุ์ด้วยตัวบริษัทไฟเซอร์เองต้องการให้กลายพันธุ์ยังไงก็ตัดแต่งพันธุกรรมด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีวัคซีนเตรียมพร้อมเมื่อพันธุกรรมมันตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าให้มันกลายพันธุ์ทางธรรมชาติเนี่ยเราไปหาวัคซีนช้านะครับทีนี้ไอ้ขั้นตอนการที่จะให้โควิดกลายพันธุ์เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างช้ามากมันเป็นไปด้วยความล่าช้ามากเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยต้องควบคุมถ้าเกิดควบคุมไม่ดีหรือไปทำอะไรแบบตุ่ม4ตุ่ม5ไวรัสหลุดออกมาอีกละทีนี้ก็ยุ่งอีกถูกไหมเพราะนั้นทุกขั้นตอนอยู่ในการควบคุมและเป็นไปอย่างราบรื่นและค่อนข้างช้าเราไม่เร่งอะไรทั้งสิ้นทางไฟเซอร์ไม่เร่งอะไรสิ้นนั่นคือที่จอร์แดนบอกในคลิปนะครับคือทางจอร์แดนเนี่ยเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการตัดแต่งพันธุกรรมแบบนี้มันก็น่าจะคล้ายๆกับการที่ไวรัสโควิดหลุดมาจากอู่ฮั่นอ่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีไวรัสมันโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะนั้นมันเป็นความคิดที่ว่ามันน่าจะเป็นแบบเดียวกับอู่ฮั่นเท่ากับว่าตอนนี้มันยืนยันได้อย่างว่าไฟเซอร์เนี่ยยืนกรานแล้วล่ะว่าโควิดเนี่ยมันหลุดออกมาจากห้องทดลองมันไม่ใช่จากธรรมชาติแต่เป็นจากห้องทดลองนั่นคือความเชื่อของอู่ฮั่นนะครับเอ้ยความเชื่อของทางไฟเซอร์นะครับแล้วทดลองยังไงล่ะทางจอร์แดนเนี่ยก็บอกว่าอ๋อก็ทำการตัดแต่งพันธุกรรมโควิดนะแล้วก็ฉีดให้ลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ลิงติดกันเองแล้วก็นำเลือดแล้วก็ตัวอย่างเลือดเนี่ยของลิงที่ทำการติดวัคซีนที่กลายพันธุ์แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์ตรวจสอบและพัฒนาเป็นวัคซีนต่อไปนั่นก็คือเนื้อเรื่องภายในนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันอีกสักนิดแล้วกัน Okay, so the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys, okay, and then we successively like cause them to keep infecting each other. And we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and just constantly actively mutate it. That's one way. Okay. Or you can even do like directed like simulation, which like we should not prefer, and then you just sample what the different like proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. So then you can see the mutation, then you can kind of force it to mutate in a certain way you want. Okay. But you have to be like very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something like, you know, goes everywhere. Something which crazy. I suspect is the way that the virus started in Wuhan, to be honest. Like, it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Like, yeah, I know. It sounds like gain of function to me. I don't know, it's a little bit different. I think it's different. It's like, there's... It's definitely not gain of function. Sounds like it is. I mean, it's okay. No. No, directed evolution is very different. Direct evolution? Directed evolution. Directed evolution, okay. Well, so, I mean, is that what it is? Maybe. Well, you're not supposed to do gain function research with the viruses, like, yeah. They recommend not. But you do, like, these, like, selected directional mutations to try to see if you can make more potent. Yeah. So there is research ongoing about that. I don't know how that's going to work. There might not be any more outbreaks, because, like, Jesus Christ. So tell me more, like, what's developing with the whole, you know, virus mutation process? Mm-hmm. Well, they're still kind of conducting the experiments on it, but
It seems like from what I've heard, they're kind of optimizing it, but they're going slow. They were very cautious, like, you know. Right. Obviously, they don't want to kind of accelerate it too much. Yeah. But I think they're also just trying to do it as an exploratory thing, because you obviously don't want to advertise that you're trying to figure out future mutations. สำหรับในโซเชียลมีเดียนะครับของต่างประเทศนะก็ดุเดือดเผ็ดมันมากเลยก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนว่าวิดีโอตัวนี้เป็นเรื่องจริงก็ฝ่ายที่คิดว่าวิดีโอตัวนี้เป็นการแค่ต้องการดิสเครดิตบริษัทไฟเซอร์แล้วก็รัฐบาลของต่างประเทศมากกว่านะครับผมประเด็นคือมันไม่ได้มีวิดีโอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวมันมีวิดีโอของเหตุการณ์ต่อเนื่องด้วยนั่นคือสำนักข่าวมีการปรากฏตัวขึ้นมาแสดงตัวให้จอร์แดนทิทเทนวอล์กเกอร์เห็นว่าเขาเนี่ยโดนแอบถ่ายและขอความจริงจากเขาไปดูวิดีโอตัวนั้นครับ Hey thereIs this seat taken? You work for Pfizer. My question for you is, why does Pfizer want to hide from the public the fact that they're mutating the COVID viruses? Is this real life? I'm literally a liar. I was trying to impress a person on a date by lying. This is absurd. Please don't touch me. Well, this is not, by the way, don't tell anybody. This is someone who was just working at a company to literally help the public. You f***ed up.You really did. Please bring the cops as soon as possible. It's really very unsafe. Okay. No, do not leave. Do not leave. Please don't leave. What's that? They locked us in. Wow, look at that. Yeah. Can you please unlock your door? Let us out. No, I don't know what's going on. I don't want anyone leaving from where I know what's going on. What if they try to kill me?Can you please unlock your door? No, you, no, don't let them leave. Can you unlock the door? I feel like safe.Don't let them out. Please unlock the door. What is going on here? Please unlock. What is going on here? You cannot just record people like that. Come on. It's not okay. Come on. It's not okay. Let's go. Come on. Let's go. We're in New York City. This is remarkable what you just witnessed here in the restaurant. Come on, guys. Where's the car?พอนักข่าวแสดงตัวนะครับก็มาสอบถามจอร์แดนเลยว่าคุณทำงานให้กับบริษัทไฟเซอร์แล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมที่ไฟเซอร์กำลังชี้นำให้โควิดเนี่ยกลายพันธุ์ไปในทางที่ต้องการจอร์แดนก็ลุกขึ้นเลยแล้วก็ตกใจนะแสดงอาการตกใจว่าเฮ้ยผมเนี่ยแค่พยายามจะทำให้คู่เดทประทับใจก็เลยเล่าเรื่องที่มันน่าประทับใจผมพยายามเป็นคนโกหกเพื่ออยากให้คู่เดทประทับใจเรื่องที่ผมพูดมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นคุณเนี่ยพลาดแล้วพลาดอย่างแรงเลยคุณมาทำงี้กับคนทำงานได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่จอแดนพูดในคลิปวิดีโอนะครับหลังนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์รุนแรงส่วนเรื่องนี้มันจะจริงหรือเท็จยังไงตอบยากผมบอกเลยถ้าในมุมมองของผมนะผมมองว่า50-50จริงๆแบบ50-50เลยอะปกติที่ผมยังพอจะฟันธงได้นะว่าไงแต่กรณีนี้มันค่อนข้าง50-50เพราะว่าถามผมอะส่วนตัวโควิดมันหลุดจากอู่ฮั่นจริงไหมผมก็รู้สึกเหมือนทางไฟเซอร์นะคืออยู่ดีไวรัสมันไม่โผล่ออกมาแบบปึ้งแพร่กระจายกันง่ายๆอย่างนั้นหรอกแล้วมีหลายๆอย่างที่แบบชี้เห็นว่าตัวโควิดมันถูกตัดต่อพันธุกรรมตัดแต่งพันธุกรรมมามันเป็นอย่างนั้นไงแล้วเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมให้วัคซีนสามารถรักษาโควิดได้ถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าไฟเซอร์เองเนี่ยมันโดนกดดันจากสื่อถูกไหมว่าเมื่อไหร่จะพูดว่าวัคซีนใช้รักษาโควิดไม่ได้ไฟเซอร์ก็เลี่ยงที่จะไปพูดเพราะว่าถ้าเกิดพูดขึ้นมาไฟเซอร์ก็สวยถูกป่ะอีกด้านนึงเนี่ยคือไอ้สารข่าวเนี่ยนะคือโปรเจกต์เวอริตัสเนี่ยก็ค่อนข้างทำเรื่องสไตล์นี้เยอะและเรื่องที่พลาดก็เยอะเพราะนั้นคือเป็นไปได้ว่าเขาจะแค่จ้างนักแสดงมาแล้วทำให้มันเหมือนก็เป็นได้เพราะในอดีตก็จ้างนักแสดงมาแล้วก็ทำเรื่องแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันเลยเป็นอะไรที่50-50แต่ถ้าเกิดมาวิเคราะห์ในเรื่องการพูดนะการพูดบทพูดการขยับอะไรก็แล้วแต่ของทางจอร์แดนเนี่ยรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าจอร์แดนรู้ไม่หมดนะเขาบอกเป็นดีเรคเตอร์ของ Research and Development ถูกไหมแต่ในวิดีโอคลิปเนี่ยเขาใช้คำว่า I heard ฉันได้ยินมาว่าอ้าวคุณเป็นดีเรคเตอร์เนี่ยคือคุณน่าจะรู้มากกว่านี้แต่เขาใช้คำว่า I heard เหมือนกับว่าได้ยินมาว่าแสดงว่ามันน่าจะไม่ได้เห็นด้วยตามันเป็นไม่ได้ว่าบทเขียนให้มาอย่างนี้นะส่วนวิดีโออันที่2วิดีโออันที่2ที่ตื่นตกใจพอนักข่าวผมมาเนี่ยผมดูแล้วรู้สึกมันแสดงเกินไปอะมันเหมือนเป็นการแสดงมากกว่ามันรู้สึกไม่ใช่การแพนิคของคนที่แพนิคจริงๆนะนั่นคือมุมมองของผมนะส่วนท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเรื่องไม่จริงเนี่ยลองดูจากคลิปวิดีโอดูแล้วกันนะแต่ผมคิดว่า50-50อะเพราะมันตรวจสอบอะไรไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
ให้ไปหาเอกสารจากไฟเซอร์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงไฟเซอร์ก็ทำลายทิ้งแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับแต่ให้ท่านผู้ชมดูแล้ววิเคราะห์ตามเองแล้วกันว่าคิดว่ามันยังไงนะครับผมคิดว่า50-50เออ50-50จริงชั่งน้ำหนักไม่ได้อะคือถ้าเกิดไอ้โปรเจกต์วอริตัสเนี่ยมันคลีนนะมันขาวสะอาดแล้วเปิดโปงมาตลอดนะโอ้โห 100% เลยมันเป็นเรื่องจริงแต่นี่คือมึงเคยจ้างนักแสดงมาแล้วอะแล้วก็มาทำเป็นเปิดโปงชาวบ้านเขาเพราะนั้นคือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเลยดูลดน้อยลงไปนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไอ้วิดีโอตอนนักข่าวผมอะมันดูแสดงไปหน่อยอะเออมันดูแสดงไปค่อนข้างมากเลยตอบไม่ถูกว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริงแต่ตอนที่เขาพูดในให้สัมภาษณ์ต้องตั้งกล้องถ่ายอะมันดูเออมันดูฉะฉานมันดูรู้เรื่องมันดูอะไรมามันอาจจะเป็นนักแสดงมืออาชีพก็ได้ใครจะไปตอบได้แต่ที่แน่คืออย่างที่ผมบอกครับก็ใช้คำว่า I heard ได้ยินมามันคือมึงไม่เห็นด้วยตานี่หว่าแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงไหมวะเอออะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมมองของผมนะแต่ถามว่าอย่างบริษัทไฟเซอร์บริษัทยาบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะมีแนวคิดสไตล์นี้ไหมผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีในสมองแล้วล่ะว่าทำยังไงจะให้เงินเข้าบริษัทเยอะแทนที่จะไปรอมันกลายพันธุ์กู้กลายพันธุ์มันเองก่อนเองแล้วก็วัคซีนมามันก็เป็นไปได้ครับนี่มันคือซอมบี้อพอคาลิปส์ชัดเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะเอาครับครับผมสุดท้ายแล้วเรื่องราวเป็นไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะส่วนทางด้านท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับถ้าวิดีโอนี้หายไปแสดงว่ามันโดนแบนนะก็อยากมาคุยนะอยากฟังความเห็นท่านผู้ชมไม่เฉยว่าคิดว่ายังไงนะครับสำหรับนี้ผมนพพรชนะนพพรเราไปเรื่องของเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย